ชียงคานเมืองคนงามข้าวหลามยาวมะพร้าวแก้วเลิศแพล้วเกาะแกงแหล่งวัฒนธรรมน้อมนำศูนย์ศิลปาชีพและที่นี่คือเชียงคานครับทริปนี้ผมพาแม่และพี่สาวเที่ยวในช่วงเช้าจะมีแม่ค้ามาวางชุดใส่บาตรให้เรียบร้อยนะครับก็ตกชุดละประมาณ100บาทใครมาเชียงคานก็อย่าลืมพลาดโอกาสนี้เลยนะครับตักบาตรยามเช้าคืนนั้นพี่ให้สัญญาว่าจะไม่ลืมเชียงคานเชียงคานนั้นช่างมีมนต์เสน่ห์ใครได้มาเห็นเป็นที่ติดตราตรึงใจอภิวาทานเสวเรตนิจังพุทธาปัญญายโนจัสสารโอธรรมาวันตันติอายุวันโนสุขังภาทังตอนนี้ 7:20 นาทีก็เมื่อคืนได้นอนเชียงคานแล้วก็ตอนเช้าก็ใส่บาตรนะครับประมาณสัก 6:00 เช้าหลังจากเช็คเอาท์ที่โรงแรมอะไรวะไดเฮงที่พักก็โอเคนะครับเดี๋ยวจาก
เชียงคานไปที่สกายวอล์กอยู่ที่ประมาณ22กิโลนะครับจะมียางพาราค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้นี่ใบเริ่มที่จะเขียวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดหน้ายางนะก็ต้องรอให้น่าจะประมาณเมษาจะเปิดหน้ายางอีกครั้งนึงเส้นทางณวันที่12มีนาคม2566เส้นทางดีนะครับเขาเพิ่งทำเสร็จก็คาดการประมาณสัก2เดือนทางกว้างมากแล้วก็การขยายตัวของชาวบ้านก็ค่อนข้างเยอะตั้งแต่ Skywalk เปิดปี20ที่เข้ามาครั้งแรกน้อง Facebook มาเตือนยังไม่มีอะไรแต่พอมาปี23นี่ค่อนข้างเจริญเยอะนะครับหลงทางหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวก็ถามชาวบ้านทุกคนเพราะว่าไม่ได้มาตั้ง3ปีแล้วเดี๋ยวถามชาวบ้านลองดูใช่ทางเข้าหรือเปล่าไปดูมาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าลานจอดรถสกายวอล์กนะครับร้านค้าค่อนข้างเยอะนะครับร้านอาหารร้านขายกับข้าวของที่ระลึกจะรวมตัวอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดก่อนขึ้นไปที่สกายวอล์กเราต้องไปซื้อตั๋วเป็นแพ็กเกจนะครับคนละ60บาทพร้อมรองเท้าและรถขึ้นพร้อมไปกลับเริ่มบอกเองไหว้พระไหมคะทำบูตามกำลังศรัทธานะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะต้นหมากเบงค่ะเอาต้นหมากเบงใช่มันเป็นใบทำบุญตามศรัทธานะครับบริเวณทางขึ้นสกายวอล์กบริเวณก่อนถึงสกายวอล์กครับจะเจอพระพุทธรูปปางลีลาสูง19เมตรสกายวอล์กภูโคกนิ้วตั้งอยู่ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานสกายวอล์กตรงนี้นะครับจะมีแม่น้ำเหืองที่ไหลมาจากจังหวัดเลยของประเทศไทยไหลมาบรรจบที่กับแม่น้ำโขงสกายวอล์กสร้างเป็นรูปตัวยูยาวกว่า100เมตรกว้างประมาณ2เมตรนี่ครับบรรยากาศนี่ครับเป็นอย่างนี้นะต้องมาดูบรรยากาศรอบๆสกายวอล์กนะครับช่วงเดือนมีนาคมปั้นไฟค่อนข้างเยอะแล้วก็แดดส่องลงมาถึงพื้นประมาณ 20% เอง